นักกีฬาไทยนะคะก็ลงแข่งขันเทนนิสเดวิดคัพบายรากูเทน2021ในรอบวันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเวิลด์กรุ๊ป2รอบแรกนะคะเจอกับเดนมาร์กค่ะก็แข่งกันที่เดนมาร์กนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นการแข่งขันวันแรกในประเภทเดี่ยวสลับมือการแข่งขันมาในระบบ2ใน3เซตนะคะคู่แรกในประเภทเดี่ยวสลับมือเนี่ยเป็นคู่มือ1ของไทยค่ะจูเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลนะคะมืออันดับ767ของโลกที่รับใช้ทีมชาติในศึกเวิลด์คัพครั้งนี้นะคะมาเดวิสคัพครั้งนี้ครั้งที่10แล้วนะคุณคแล้วก็ลงแข่งขันเจอกับมือ2ของเดนมาร์กนั่นก็คือคริสเตียนซิสการ์ดนะคะแต่ว่าแพ้ไปค่ะ0ต่อ2เซตนะคะ3ต่อ6แล้วก็2ต่อ6ใช้เวลาการแข่งขันในแมตช์นี้1ชั่วโมง21นาทีก็เลยเริ่มเปิดฉากมาไทยตามเดนมาร์กอยู่0ต่อ1คู่จริงๆแล้วถ้าดูอันดับโลกเนี่ยจูเนียร์ดีกว่านะคะจูเนียร์อันดับที่767ของโลกขณะที่ซิสการ์ดเนี่ยมืออันดับที่183ของโลก1,083ของโลกถูกครับหลังจากนั้นนะคะเป็นคู่เดียวสลับมือคู่2นะคะบูมกสิดิสำเร็จคู่มือ2ของไทยค่ะเจอกับโอกุสโฮแกรนนะคะมือ1ของเดนมาร์กแมตช์นี้บอกเลยว่านักกีฬาจากไทยอย่างกสิดิสนะคะแม้ว่าจะเป็นรองแต่ว่าสู้มือ1ของเดนมาร์กได้แบบสูสีค่ะเซตแรกเอาชนะไปได้ก่อนด้วยนะเรียกขวัญกำลังใจนะคะ6ต่อ3แต่ว่าอีก2เซตที่เหลือมาพลาดนะคะแพ้ไป5ต่อ7แล้วก็2ต่อ6จบเกมกสิดิสก็เลยแพ้ไป0-1ต่อ2เซตครับใช้เวลาในการแข่งขันแมตช์นี้2ชั่วโมง20นาทีค่ะก็เลยทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยก็ตามเดนมาร์กอยู่0ต่อ2คู่หลังจบการแข่งขันในวันแรกส่งกำลังใจกันต่อค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายนะคะในประเภทชายคู่แล้วก็ประเภทเดี่ยวชนมือนะคะจะเริ่มแข่งขันในเวลา12นาฬิกาตามเวลาที่เดนมาร์กถ้าเวลาบ้านเราก็17นาฬิกานะคะประเภทชายคู่ก็จะเป็นวิชยาค่ะจับคู่กับพารภูมิโควาพิทักษ์เทศนะคะไปเจอกับคู่ของเฟเดริกนิวเซนนะคะกับเบนจามินฮันเนสตาดส่วนประเภทเดี่ยวชนมือเนี่ยวิชยาจะเจอกับโอกุสโฮแกรมนะคะแล้วก็กสิดิสเจอกับคริสเตียนซิสการ์ดก็ส่งกำลังใจให้กับทัพนักเทนนิสของไทยในการแข่งขันเดวิสคัพนะคะส่วนมือหนึ่งของเดนมาร์กที่หลายคนเราพูดชื่อบ่อยๆชื่อโฮเกอรูนส์นะคะมืออันดับ136ของโลกที่เพิ่งจะไปแพ้ให้กับโนเล่หรือว่าโนวัคโยโควิชในการแข่งขันแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีอย่าง US Open ถอนตัวออกไปนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจไปทำผลงานให้ติดท็อป100ใกล้แล้วไงตอนนี้136ค่ะวันนี้ก็ไม่แน่นะครับเหลืออีก3แมตช์ใช่ไหมฮะใช่เราอาจจะชนะ3แมตช์รวดแล้วก็พลิกกลับมาชนะ3ต่อ2ก็ได้โอ้เป็นไปได้ส่งกำลังใจเชียร์กันได้ตั้งแต่5โมงเย็นนะคะก็ไม่ดึกมากด้วยครับ